โควิดกันก่อนนะฮะใช่ค่ะวันนี้นะคะที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์การนำคนไทยกลับบ้านกรณีไวรัสโคโรนานะคะที่นำคนไทยกลับจากอู่ฮั่นเนี่ยนะคะคุณผู้ชมได้แถลงข่าวกันขึ้นมานะเป็นการชี้แจงถึงขั้นตอนการรับตัว4คนไทยจากอู่ฮั่นในการเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคนะคะก็วันนี้มีทั้งทางคุณหมอฝ่ายบริการสุขภาพรวมถึงหัวหน้าแผนกควบคุมและป้องกันการติดเชื้อโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์แนวทางที่ท่านได้บอกให้ฟังเนี่ยนะคะก็บอกว่าการปฏิบัติของทางเจ้าหน้าที่เนี่ยหลังจากที่รับตัว4คนไทยจากอู่ฮั่นที่ต้องเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคเข้าโรงพยาบาลตั้งแต่วันแรกคือวันที่4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้เริ่มจากการเตรียมสถานที่เตรียมคนเตรียมของเพื่อรองรับเตรียมทีมพยาบาลดูแลผู้ป่วยซึ่งก็ต้องใช้คนที่มีความรู้ความชำนาญนะคะตามปกติแล้วเนี่ยทางโรงพยาบาลมีแผนรับมือกับโรคระบาดอยู่แล้วแต่ว่ายังไม่เคยได้ใช้งานจริงค่ะคุณผู้ชมจนมาถึงงานนี้เนี่ยนะคะทางทีมเจ้าหน้าที่ก็สามารถปฏิบัติตามแผนงานได้เป็นอย่างดีนะคะวันแรกที่มีการประสานมาว่าจะมีผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค4คนทีมแพทย์พยาบาลเนี่ยสแตนบายที่โรงพยาบาลตั้งแต่6โมงเย็นเลยนะคะพอผู้ป่วยไปถึงก็ให้เข้าห้องแยกโรคไม่ปะปนกับใครก่อนที่จะตรวจว่ามีเชื้อไวรัสโคโรนาในตัวหรือไม่ซึ่งก็ต้องระมัดระวังอย่างสูงสุดเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อไวรัสเนี่ยออกสู่ภายนอกคนแรกที่ไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยประมาณ3ทุ่มนะคะทางทีมเจ้าหน้าที่ทำงานจนถึงตี4จึงจะได้แยกย้ายกันกลับที่พักนะคะก็ยอมรับว่าช่วงแรกรู้สึกกังวลกับสุขภาพของคนไข้แต่พอตรวจแล้วก็เห็นกับตาว่าคนไข้ในแข็งแรงไม่น่าจะมีภาวะรุนแรงแล้วก็ไม่เจอไวรัสโคโรนาก็คลายความกังวลไปได้ค่ะแต่สิ่งที่ต้องดูแลอีกก็คือสภาพจิตใจเพราะว่าทุกคนเนี่ยหวังจะได้กลับบ้านแต่ว่าต้องถูกกักตัวเป็นเวลา14วันนะคะส่วนคนที่เข้าเกณฑ์ต้องสอบสวนโรคที่ยังอยู่ที่โรงพยาบาลล่าสุดตอนนี้มีอยู่3คนนะคะคุณผู้ชมคะจากทั้งหมด4คนซึ่งตอนนี้มีสุขภาพแข็งแรงรับประทานอาหารได้ดีส่วนกลุ่มที่ถูกส่งกลับอาคารรับรองแล้วกลุ่มนี้ค่อนข้างปลอดภัยมีโอกาสติดเชื้อน้อยมากตอนนี้เจ้าหน้าที่ให้อยู่ห้องเดี่ยวนะคะซึ่งถ้าหากว่าปฏิบัติตามคำแนะนำก็สามารถกลับบ้านได้ตามกำหนดก็คือวันที่19กุมภาพันธ์3คนตอนนี้ที่ยังอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยคือโรงพยาบาลสิริกิติ์1คนโรงพยาบาลสัตหีบ1คนนะคะแล้วก็โรงพยาบาลชลบุรีอีก1คนนะคะแต่ว่ามันมีสิ่งนึงค่ะที่ทำให้ทางทีมเจ้าหน้าที่เนี่ยรู้สึกว่าชื่นใจมากนะคะก็คือว่ามี1ในผู้ที่เข้าเกณฑ์จะต้องสอบสวนโรคเนี่ยบอกกับเจ้าหน้าที่ว่าประทับใจมากเลยสำหรับการดูแลในครั้งนี้นะคะแล้วก็ยังบอกอีกด้วยว่าพอกลับบ้านแล้วเนี่ยก็จะบริจาคเงินช่วยเหลือโรงพยาบาลเพราะว่าโรงพยาบาลดูแลเขาอย่างดีด้วยนะคะ